สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ถนนดินแดงมุ่งหน้าไปแยกดินแดงนะครับและตรงนี้ก็คือแยกดินแดงถนนดินแดงตรงไปก็จะไปถนนพระราม9นะครับไปมอเตอร์เวย์หมายเลข7และนี่ก็คือถนนวิภาวดีรังสิตเริ่มต้นจากถนนดินแดงนี่แหละครับดอนเมืองโทเวตรงถนนวิภาวดีรังสิตนะครับวันนี้ก็จะพามาสำรวจถนนวิภาวดีรังสิตไปจนถึง5แยกลาดพร้าวรวมถึงบริเวณใกล้เคียง5แยกลาดพร้าวด้วยนะครับว่าจะมีสภาพถนนแล้วก็อาคารบ้านเรือนเป็นอย่างไรบ้างนะครับซ้ายมือก็คือกรมทหารราบที่1นะครับใครจะกลับรถก็ต้องวิ่งทางคู่ขนานนะครับเพื่อกลับรถใต้สะพานตรงนี้นะครับนี้ก็สะพานข้ามคลองบางซื่อนะครับตรงนี้ก็คือทางขึ้นทางด่วนนะครับสำหรับการวิ่งถนนคู่ขนานในกรุงเทพนะครับบางทีถ้าวิ่งเพลินก็มีสิทธิ์ขึ้นทางด่วนหรือขึ้นสะพานกลับรถได้นะครับใครจะไปถนนพหลโยธินก็ต้องขี่ออกซ้ายตรงนี้นะครับข้างหน้านี่ก็คือถนนพหลโยธินนะครับจะเห็นว่ามีสะพานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับที่มาคู่กับถนนพหลโยธินนะครับผมก็ข้ามถนนพหลโยธินมาแล้วนะครับนี่คือจุดที่ถนนพหลโยธินกับวิภาวดีรังสิตมาตัดกันนะครับตรง5แยกลาดพร้าวข้างบนนี่ก็เป็นถนนลาดพร้าวนะครับเป็นถนน3สายมาตัดกันนะครับมือก็คือเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะครับตรงนี้ก็คือสถานีรถไฟฟ้า5แยกลาดพร้าวนะครับอ
จะพากลับรถเข้าไปดูถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะครับนี่ก็คือโลตัสสาขาลาดพร้าวซ้ายมือก็คือจุดเริ่มต้นถนนลาดพร้าวนะครับเริ่มต้นจากพหลโยธินตรงนี้ครับถนนพหลโยธินก็มาตัดกับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับถนนพหลโยธินมุ่งหน้าสะพานควายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับขวามือก็เป็นสวนจตุจักรนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งสายในนะครับเพื่อออกไปยังถนนกำแพงเพชรนะครับกลางก็จะเป็นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่มีความยาวมากที่สุดนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ขูคดจังหวัดปทุมธานีไปจนถึงบางปูจังหวัดสมุทรปราการเลยนะครับขวามือก็คือตลาดนัดจตุจักรนะครับนี่ก็คือถนนกำแพงเพชรจุดที่เป็นสะพานข้ามพหลโยธินนะครับเส้นนี้ก็จะไปยังทางด่วนศรีรัตน์นะครับซ้ายมือก็คือทางขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ไปถนนพระราม9เพื่อไปมอเตอร์เวย์หมายเลข7ได้นะครับตรงไปถนนพระราม6ไปถนนดินแดงพระราม9ได้เหมือนกันยังเหลือถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้สำรวจนั่นก็คือถนนลาดพร้าวนะครับแต่ผมก็จะกลับรถขอย้อนกลับไปดูถนนลาดพร้าวอีกสายหนึ่งก่อนนะครับThank you.
้ายมือก็คือถนนกำแพงเพชร2นะครับถนนกำแพงเพชรมาบรรจบกับพหลโยธินฝั่งขาออกนะครับซ้ายมือคือตลาดนัดจตุจักรนะครับที่ถนนพหลโยธินฝั่งขาออกมาตัดกับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก่อนถึงเซ็นทรัลพลาซ่าจะมีถนนลาดพร้าวนะครับจุดที่เชื่อมต่อกับถนนพหลโยธินฝั่งขาออกครับก็จะเริ่มจากก่อนถึงเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเนี่ยครับจะเป็นสะพานข้ามพหลโยธินนะครับสังเกตเห็นสะพานทางรถไฟฟ้านะครับอยู่ตรงเกาะกลางพหลโยธินนะครับก็คือถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าบางกะปินะครับซ้ายมือก็คือห้างยูเนียนมอลลาดพร้าวลาดพร้าวนะครับตรงไปข้างหน้าก็จะไปบางกะปินะครับเดี๋ยวผมจะหาจุดกลับรถนะครับเพื่อกลับออกไปยังพหลโยธินแล้วก็วิภาวดีรังสิตเพื่อมุ่งหน้าพระราม9แล้วก็มอเตอร์เวย์หมายเลข7เพื่อกลับชลบุรีนะครับThank you.
ิ้นสุดถนนลาดพร้าวตรงพหลโยธินฝั่งขาเข้านะครับแล้วก็ตามด้วยพหลโยธินตัดกับวิภาวดีรังสิตนะครับฉีกออกซ้ายก็เป็นวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าสู่ดินแดงนะครับเนี่ยครับ5แยกลาดพร้าวก็เกิดจากถนน3สายเนี่ยมาตัดกันนะครับพหลโยธินวิภาวดีรังสิตแล้วก็ลาดพร้าวนะครับครับถ้าชอบก็กด Subscribe กดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ